สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประมตัวประกาศฉบับที่3เตือนมรสุมกำลังแรงวันที่19พฤษภาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาเผยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง23พฤษภาคม2565ฉบับที่3โดยคาดหมายว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณอ่าวมาตาบันจะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่20ถึง23พฤษภาคม2565ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ในวันที่20พฤษภาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาในช่วงวันที่21ถึง22พฤษภาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตวันที่23พฤษภาคม2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ